วันนี้นะครับโค้ชจะมาสาธิตการกลับล้อนะครับทำไมเราต้องกลับล้อเพราะว่าเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับล้อกับพื้นเนี่ยมันมีการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยต้องหมั่นกลับเมื่อผ่านระยะเวลาผ่านไปนะครับพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยการเสียดสีมันเกิดขึ้นต่อเนื่องครับมันก็จะกินไปข้างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะลักษณะจึงแบบแหลมไปเรื่อยๆแหลมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะส่งผลทำให้เรื่องเวลาการเลี้ยวหรือการทรงตัวเนี่ยมันก็อาจจะเซนเตอร์อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าล้อมันกินมากเกินไปแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องกลับสลับล้อเหมือนรถยนต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากลับล้อให้ดูรองเท้าทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบ4ล้อนะครับแบบฟรีสไตล์นะครับแล้วก็เป็นแบบ3ล้อนะครับแบบสปีดนะครับก็จริงๆจะแบบฟรีสไตล์หรือแบบสปีดมันก็หลักการกลับมันก็เหมือนกันครับง่ายๆก็คือนะครับให้เราสลับฝั่งกันนะครับนี่เนาะให้ล้อหน้าเนี่ยมันไปอยู่ล้อหลังของอีกข้างนึงครับมันจะควายกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกลับกันเลยนะครับเริ่มจากฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้งงก็กลับไปเลยครับถ้าถอดมาหมดเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าล้อไหนเป็นล้อไหนนะครับเราจะไม่รู้ลำดับล้อเลยต้องสังเกตตรงมุมเอานี่นะครับโอเคเห็นไหมครับว่ามุมมันเอียงไปด้านนี้แสดงว่าข้างนี้น่าจะอยู่ข้างขวาเพราะว่าเวลาเราสเก็ตเราเอียงล้อมาเนี่ยล้อมันก็จะไปสีกับพื้นทำให้มันสึกหล่อไปด้านนี้นะครับโอเคอันนี้ล้อที่1 นะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับอีกข้างนึงก็คือเป็นล้อหลังนี้นะครับโอเคครับนี่ออกมาแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับสลับล้อกันนะครับทีนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับสังเกตไหมครับว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้มันเอียงมาด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือล้อใหม่เนาะนี่ล้อจากอีกข้างหนึ่งส่วนอีกล้อที่เหลือนะครับมันจะเป็นด้านนี้มันจะคนละด้านกันนะครับเพื่อเวลาเล่นไปเนี่ยไอ้ตัวด้านที่มันแหลมเนี่ยมันก็จะโดนลบคมมาให้มันกลมเหมือนเดิมนะครับหรือดูจากลายล้อก็ได้ครับให้มันสลับกันอันนี้อีกฝั่งหนึ่งโอเคทำทีละล้อนะครับจะได้ไม่งงว่าลำดับล้อว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างนี้นะครับถ้ากลับล้อเนี่ยล้างลูกปืนไปด้วยเลยก็ดีครับไม่กลับล้อเวลาขันนะครับไม่ได้ขันเต็มมือแล้วก็เต็มแรงอย่างนี้นะครับใช้แค่2นิ้วนะครับนี่ครับเวลาถ่ายรูปนะครับหมุนแค่ให้ตึงๆพอนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเดี๋ยวเวลาวิ่งไปเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นนะครับแล้วเวลาตอนออกมันก็จะไม่ต้องใช้แรงเยอะเกินไปให้บาดเจ็บนะครับโอเคแล้วเราก็มาอีกข้างหนึ่งนะครับให้ตึงๆพอนะครับตึงแค่ไหนก็พอแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปฝืนนะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างลูกปืนโอเคครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราเริ่มสลับล้อแรกแล้วนะครับล้ออันนี้ล้อหน้าสุดอันนี้ล้อท้ายสุดนะครับให้มันไขว้กันนะครับต่อมาผมจะเอาล้อด้านนี้นะครับมาสลับกับด้านนี้ครับมันยุ่งยากครับแต่ว่าเนาะถ้าเราเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ย
มันก็ช่วยทำให้อายุการใช้งานของล้อเรานั้นยาวนานขึ้นแล้วก็ทำให้การเล่นของเรานั้นสมูทขึ้นนะครับเป็นการเรียกเซนเตอร์กลับขึ้นมาเดี๋ยวจะสลับกันนะฮะตรงกลางนะครับไขว้กันเหมือนเดิมครับ1 สลับ4อันนี้2 สลับ3ถ้าเราขันไม่แน่นพอจะเกิดอะไรขึ้นคะล้อหลุดครับถ้าไม่แน่นนะครับมันจะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันล้อมันคอแคกคอแคกอยู่อันนี้ก็คือเราต้องขันนะครับโอเคเสร็จแล้วตอนแรกนะครับดูจากด้านนอกเนี่ยลายล้อมันจะมีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ลายล้อมันไปอยู่ด้านหลังแล้วอันนี้คือผ่านการกลับข้างล้อเรียบร้อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ